วันนี้เป็นวันที่เราเปิด walk in เนี่ยให้ดูบรรยากาศนี่เลยสตูดิโอ8ช่อง7 HD คึกคักเป็นพิเศษเพราะวันนี้เป็นวันเดียวที่เราเปิด walk in รับคนที่มีฝันอยากจะมาเป็นครอบครัวไทยซูเปอร์โมเดลอย่างที่บอกปีนี้พิเศษสุดๆเปิดรับทั้งหญิงก็เปิดชายก็เปิด trans women ก็เปิดตอนนี้ทยอยกันมาเยอะพอสมควรมาทั้งแบบเดียวๆก็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นนักปั้นเป็นเจ๊ดันมาช่วยสนับสนุนก็มีบางคนมากับพี่เลี้ยงก็มีค่ะก่อนจะมาสมัครเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนเตรียมเอกสารมาให้ครบเตรียมตัวให้พร้อมเช่นผู้หญิง trans women สวมเสื้อกล้ามสีดำกางเกงขาสั้นดำรวบผมไปด้านหลังสวมรองเท้าส้นสูงผู้ชายสวมเสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามดำกางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบมาย้ำไม่ต้องแต่งหน้ามาหรือแต่งมาเบาๆย้ำอีกทีนะวิไม่ต้องแต่งหน้าแรงมากนะวิเดี๋ยวเขาขอเก็บโปรไฟล์แบบสะอาดๆคลีนๆก่อนเขาอยากดูผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถึงกี่โมง2 ทุ่มวันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้รีบมาเลยนะหากว่าลังเลใจอยู่อาจจะไม่ทันก็ได้โอกาสรอคุณอยู่นะคะที่สำคัญเงินรางวัลเนี่ยเป็นล้านเลยค่ะถ้าไม่อยากวอล์กอินก็ยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยนะที่ www.se7.com/tsm2024 นะครับเมื่อสักครู่เห็นน้องๆแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะใช่คุณตาจีก็สวยไม่ต้องน้อยใจไปเราอาจจะสวยไม่เท่าเขาแค่นั้นเอง